ังสือเรื่องเซนสตอรี่นิทานทำสกิดใจผู้เขียนชุติปัญโยสำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะรุ่งขึ้นมหาเสนาบดีได้ไปยังพระราชวังพร้อมกับขอรับแกะจำนวน 2,000 ตัวโดยมีคนคอยต้อนฝูงแกะไปที่ตลาดด้วยผู้ติดตามต่างงงงวยว่าพระราชาทรงต้องการสิ่งใดและก็คอยลุ้นว่าเสนาบดีใหญ่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรขณะที่ต้อนฝูงแกะไปที่ตลาดแทนที่มหาเสนาบดีจะกลุ้มใจกลับเดินยิ้มอย่างมีความสุขเหมือนว่าไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลตรงกันข้ามกับเหล่าบริวารที่ไปด้วยต่างแสดงสีหน้าวิตกอย่างเห็นได้ชัดมหาเสนาบดีจึงได้ปลอบใจพวกเขาว่าอย่ากังวลไปเลยเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปได้เองครั้นไปถึงตลาดสำหรับซื้อขายแกะมหาเสนาบดีได้เข้าไปคุยกับพ่อค้าที่ซื้อแกะตามแนวทางที่ลูกสาวแนะนำเมื่อทั้งสองได้ตกลงกันด้วยความเข้าใจเฒ่าแก่ก็จ่ายเงินให้กับมหาเสนาบดีโดยง่ายแล้วเขาก็พาลูกน้องต้อนแกะกลับไปขังไว้ที่พระราชวังดังเดิมหลังเสร็จสิ้นภารกิจมหาเสนาบดีได้นำเงินที่ได้จากการขายแกะไปถวายพระราชาพร้อมกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้นำแกะไปขายตามที่พระองค์รับสั่งเรียบร้อยแล้วและได้นำเงินมาถวายตามที่รับปากไว้ที่สำคัญแกะ 2,000 ตัวที่ข้าพระองค์ต้อนไปขายที่ตลาดนั้นก็กลับมาพร้อมกันครบทุกตัวพะยะค่ะเจ้าทำได้อย่างไรพระราชาตรัสถามด้วยความประหลาดใจเพราะพระองค์คิดว่าคงไม่มีใครสามารถแก้ปัญหาข้อนี้ได้แน่นอนมหาเสนาบดีกราบทูลให้พระราชาทรงทราบว่าข้าพระองค์ได้ต้อนแกะจำนวน 2,000 ตัวไปขายที่ตลาดพร้อมกับเสนอขายตามเงื่อนไขที่ตลาดเขากำหนดโดยการตัดขนแกะทุกตัวจำหน่ายให้แก่พ่อค้าที่รับซื้อได้เงินตามจำนวนแกะที่มีอยู่ครบทั้ง 2,000 ตัวหลังจากนั้นก็ได้ต้อนแกะกลับมายังคอกเหมือนเดิมท่านฉลาดมากๆพระราชาตรัสชมในความฉลาดล้ำลึกของมหาเสนาบดีแต่คนที่ฉลาดกว่าข้าพระองค์ยังมีอยู่พะยะค่ะเมืองของเรายังมีใครที่มีปัญญาล้ำเลิศกว่าท่านอีกหรือลูกสาวของข้าพระองค์เองพะยะค่ะมหาเสนาบดีกราบทูลให้พระราชาทรงทราบถึงคนที่มีปัญญามากกว่าตนเมื่อพระราชาตรัสถามถึงลูกสาวของตนมหาเสนาบดีจึงได้กราบทูลถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้พระราชารับทราบพระราชารู้สึกประทับใจต่อเรื่องราวที่ได้รับรู้เป็นอย่างมากจึงได้พระราชทานรางวัลแก่มหาเสนาบดีเป็นกรณีพิเศษที่สำคัญต่อมาพระราชาได้แต่งตั้งให้บุตรสาวของท่านมหาเสนาบดีเข้ามาอยู่ในวังเพื่อช่วยวางแผนกิจการบ้านเมืองทำให้งานต่างๆที่เคยยุ่งยากกลับกลายเป็นเรื่องง่ายเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม